ใช่ค่ะนะคะโดยเฉพาะการจับขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคที่เป็นแกนนำในการประกาศจัดตั้งรัฐบาลคือในส่วนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็หลังจากนั้นปฏิกิริยาของพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงทางด้านพรรคพลังประชารัฐเองก็ตามก็จะบอกว่าจริงๆเนี่ยอยากจะให้รอหลังวันที่9พฤษภาคมนะคะที่กกต.จะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยถึงเวลานั้นจะได้ตัวเลขที่ชัดเจนนะคะว่าแต่ละพรรคเนี่ยตกลงแล้วได้ส.ส.กี่เสียงกี่ที่นั่งกันแน่นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งในรูปแบบจัดสรรปันส่วนผสมนะคะเสียงทุกเสียงที่ไปลงคะแนนไม่ตกน้ำต่อให้บางพรรคที่ไม่ได้ส.ส.เขตนะคะคะแนนเสียงที่ถูกเลือกมาก็ยังสามารถเอามานับรวมนะคะแล้วก็มีสูตรในการคำนวณออกมาเพื่อจะได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะคะซึ่งตัวสูตรที่ว่านี้แหละก็เป็นที่ถกเถียงกันเพราะว่าหลายท่านติดตามข่าวในสื่อต่างๆก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้จำนวนของส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์ในแต่ละสื่อแต่ละพักเนี่ยได้ไม่เท่ากันได้ไม่ตรงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ลองมาดูค่ะการคิดคำนวณคร่าวๆอาจจะยากสักนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าทำความเข้าใจหลายๆรอบพอได้อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะคุณผู้ชมเวลาคำนวณ นะคะเรื่องของการคิดจำนวนที่นั่งส.ส.ทั้งแบ่งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อนะคะซึ่งส.ส.เขตของเราเนี่ยนะคะมีทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ย350เขตนะคะแล้วก็ถ้ารวมส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะเราจะมีอีก150นะคะทีนี้พรรคการเมืองนะมีอยู่ทั้งหมดที่ลงเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ย77พรรคการเมืองนะคะมีเสียงนะคะเสียงรวมเนี่ยคือ 35,528 ขออภัยค่ะ35ล้านขออภัย35,528,749 คะแนนนะคะนี่คือคะแนนที่คนไปลงให้กับพรรคการเมืองต่างๆนะคะตัดบัตรเสียออกนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นคะแนนออกมาคือ35,528,749 คะแนนเอาตัวเลขนี้เขาบอกว่าให้ไปหารด้วย500ก็คือจำนวนส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตกับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะคะรวมกันบวกกันได้500เอาคะแนนดิบไปหารด้วย500นะคะตามที่กฎหมายกำหนดเขาบอกว่าจะได้ค่าเฉลี่ยต่อส.ส. 1คนก็คือ 71,057.5 นะคะ 71,057.5 เสียงคะแนนนะถึงจะได้ส.ส. 1คนใช่ทีนี้นำไปคำนวณกับคะแนนแต่ละพรรคการเมืองเพื่อหาจำนวนส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมีนะคะตามสัดส่วนคะแนนป๊อปปูล่าโหวตและนำไปหักลบกับส.ส.เขตนะคะมีส.ส.เขตเท่าไหร่ก็นำไปลบก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขของส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองนะคะทีนี้บางพรรคนะคะผลลัพธ์ออกมาอย่างกรณีของเพื่อไทยนะได้ส.ส.นะคะเกินจำนวนที่พึงมีนะคะเขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์แฮงแบบนี้ก็เลยทำให้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยไม่ได้รับส.ส.บัญชีรายชื่ออีกนะคะก็คือตัวลบเขามันเต็มออกมาแล้วมันไม่ได้แล้วนะแต่ว่าพรรคอื่นเนี่ยคือสมมติว่าเขาได้ส.ส.เขตน้อยตัวลบมันออกมามันทำให้มีโอกาสที่จะได้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทีนี้จำนวนที่นั่งส.ส.500คนทั้งสภาตามข้อมูลในวันนี้29มีนาคมเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทย137ที่นั่งนะพรรคพลังประชารัฐ116ที่นั่งพรรคอนาคตใหม่80ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์52ที่นั่งพรรคภูมิใจไทย51ที่นั่งพรรคเสรีรวมไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคละ10ที่นั่งพรรคเศรษฐกิจใหม่6ที่นั่งพรรคประชาชาติ7ที่นั่งนะคะพรรคเพื่อชาติและรวมพลังประชาชาติไทยพรรคละ5ที่นั่งพรรคชาติพัฒนาและพลังท้องถิ่นไทยพรรคละ3ที่นั่งพรรครักผืนป่าประเทศไทย2ที่นั่งค่ะอันนี้ที่เขาคำนวณมาเนี่ยแปลว่าได้มีการรวมเอาทั้งส.ส.เขตกับส.ส.บัญชีรายชื่อบวกรวมกันแล้วออกมาเป็นแบบนี้แต่นี่คือเป็นสูตรที่คิดกันมาตามสูตรที่บอกเมื่อกี้ะนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปดูด้วยว่าเดี๋ยวถ้าเขามีการสอยกกต.บอกว่า
อันนั้นไม่ถูกต้องอย่างนั้นไม่ถูกต้องแล้วเกิดมีใบแดงเกิดขึ้นแปลว่าต้องไปถูกลบไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นทางการนะคะจนกว่ากกต.จะรับรองจะรับรองนะคะที่นี้ว่าพรรคการเมืองยังคงมีอีก13พรรคการเมืองเนี่ยนะคะที่ได้บัญชีรายชื่อตกลงเนี่ยคือพรรคละ1ที่นั่งนะคะที่ว่าเนี่ยประกอบไปด้วยพรรคพลังปวงชนไทยพรรคพลังชาติไทยพรรคประชาภิวัตน์พรรคพลังไทยรักไทยพรรคไทยศรีวิไลพรรคประชานิยมพรรคครูไทยเพื่อประชาชนพรรคประชาธรรมไทยพรรคประชาชนปฏิรูปพรรคพลเมืองไทยพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคพลังธรรมใหม่แล้วก็พรรคไทยรักธรรมจำนวนนี้ในจำนวนนี้นะคะแม้ว่าจะมี11พรรคการเมืองนะคะที่ทราบกันอยู่แล้วเนี่ยหลังจากที่คำนวณไปแล้วที่มีจำนวนส.ส.ที่พึงมีไม่ถึง1ที่นั่งเนี่ยแต่ด้วยระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมนะคะอย่างที่คุณอัคณาบอกเมื่อสักครู่นะคะทุกคะแนนมีความหมายค่ะนะพอคำนวณอัตราที่นั่งส.ส.ไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้พรรคการเมืองเหล่านี้ได้ที่นั่งในสภาไปด้วยอ่ะนะคะทีนี้ว่านำผลคะแนนที่คำนวณแล้วเสร็จไปลองจัดขั้วรัฐบาลกันดูโดยเริ่มจากขั้วของพรรคเพื่อไทยก่อนที่เขามีการลงสัตยาบันจัดตั้งรัฐบาลแล้วประกอบไปด้วย1พรรคเพื่อไทย137ที่นั่ง2พรรคอนาคตใหม่80ที่นั่ง3พรรคเสรีรวมไทย10ที่นั่ง4พรรคประชาชาติ7ที่นั่งพรรค5พรรคเพื่อชาติ5ที่นั่ง6พรรคพลังปวงชนไทยรวมแล้ว200ที่นั่งนะคะแล้วถ้าหากว่ารวมกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ยังไม่ได้ประกาศท่าทีที่ชัดเจนอีกนะคะจะเป็น240บวกกับอีก6นะคะบวกอีก6ที่นั่งก็จะรวมแล้วเนี่ยก็เป็น246ที่นั่งใช่ค่ะนะคือตอนที่แถลงเนี่ยนะคะในส่วนของเพื่อไทยบอกว่ามีอยู่255ค่ะนะคะซึ่งหลังจากที่กกต.ประกาศผลการนับคะแนนแบบ 100% เนี่ยก็ทำให้มีการคิดสูตรกันออกมาแล้วก็เหมือนกับจำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์บางพรรคเนี่ยลดลงไปนะเกือบหลายพรรคเหมือนกันนะที่จำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยลดลงไปนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสมการนะที่เอาให้ได้ดูนะอย่างที่บอกสุดท้ายแล้วก็ต้องรอกกต.ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการออกมาว่าตัวเลขที่เสร็จแล้วจบแล้วทุกอย่างผลึกแล้วเท่าไหร่นะฮะเหลือเป็นเท่าไหร่กันแน่นะคะแต่ว่าอันนี้คือสูตรที่ทางฝั่งของเพื่อไทยจัดตั้งไปก่อนใช่นะประกาศไปก่อนหน้านี้ส่วนทางฝากของพลังประชารัฐกันบ้างนะคะรอการประกาศผลอย่างเป็นทางการของกกต.ก่อนที่จะมีการจัดตั้งจัดขั้วรัฐบาลเนี่ยนะคะพลังประชารัฐเนี่ยมี116ที่นั่งภูมิใจไทย51ที่นั่งพรรคชาติไทยพัฒนา10ที่นั่งพักรวมพลังประชาชาติไทย5ที่นั่งพักชาติพัฒนา3ที่นั่งพักพลังท้องถิ่นไทย3ที่นั่งและพักรักผืนป่าประเทศไทย2ที่นั่งรวมทั้งหมด190ที่นั่งแต่ถ้าเกิดว่ามีประชาธิปัตย์มารวมกับพลังประชารัฐนะคะซึ่งตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ได้ประกาศท่าทีที่ชัดเจนว่าจะอยู่ขั้วไหนเนี่ยนะคะถ้ารวมประชาธิปัตย์ไปอีก52ที่นั่งก็จะเป็น242ที่นั่งค่ะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีพรรคการเมืองขนาดเล็กอีกนะที่ยังมีอีก11พรรคการเมืองที่ได้บัญชีรายชื่อพรรคละ1ที่นั่งนะคะก็คือพรรคพลังชาติไทยนะประชาภิวัตน์พลังไทยรักไทยไทยศรีวิไลประชานิยมครูไทยเพื่อประชาชนประชาธรรมไทยประชาชนปฏิรูปพลเมืองไทยประชาธิปไตยใหม่พลังธรรมใหม่นะแล้วก็ไทยรักธรรมเนี่ยอีก11พรรคเนี้ยมีได้ไปอย่างละ1ค่ะนะฮะก็เดี๋ยวค่อยดูหลังจากนี้แล้วคือตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยประกาศก่อนว่าจะจับคั่วกันแล้วมีพรรคแบบนี้นะคะแต่อีกหลายพรรคจำนวนมากเหมือนกันที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็บอกว่าจะรอกกต.ประกาศรับรองผลก่อนถึงจะมีความชัดเจนว่าตกลงเนี่ยจะไปอยู่ฝั่งไหนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือว่าภูมิใจไทยหรือแม้แต่เศรษฐกิจใหม่ที่ตอนแรกก็ดูมีท่าทีว่าจะไปรวมกับเพื่อไทยก็ตามนะต้องรอความชัดเจนอีกสักนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ตกผลึกแน่นอนนะคะว่าพรรคไหนเนี่ยจะไปรวมกับพรรคไหนจัดขั้วยังไงแบบไหนนะรอกันสักนิดหนึ่งละกันนะคะทีนี้